เมื่อเราคอนเนคดาต้าเบสได้แล้วต่อไปก็จะเป็นการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาให้คลิกที่ไฟล์ไปที่ New Project ในส่วนโปรเจกต์ท้ายให้เลือกที่ Visual C Sharp ในส่วนของเทมเพลตให้เลือกเป็น ASP.NET Web Application ตรงเนมเราสามารถเปลี่ยนชื่อโลเคชันก็คือที่ตั้งที่เราจะทำการเซฟไฟล์ลงไปในส่วนของ Solution Explorer ก็จะเห็นว่าเราได้ทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาแล้ว